ได้เวลาเอาดีเข้าตัวถ้าขอพอรยักษ์ในตะเกียงได้คุณจะขอพอรอะไรดีครับ สวัสดีครับพบกับผมชัชวานแสงรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมาหมัน่นเติมวิตามินดีด,ด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังและภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันเชื่อว่าตอนเด็กๆนะฮะทุกคนเนี่ยน่าจะเคยดูนิทานนะฮะเรื่องอลาดินกับตะเกียงวิเศษนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอลาดินเนี่ยเขาถูตะเกียงนะฮะ ก็จะมีเจ้ายักษ์จินนี่โผล่ออกมาจากในตะเกียงนั้นนะครับแล้วก็เราเนี่ยก็จะสามารถขอพรนะฮะจากตะเกียงวิเศษนะครับหรือว่ายักษ์จินนี่นั้นได้คล้ายๆกับเรื่องดาก้อนบอลนะฮะสำหรับเด็กผู้ชายทุกๆคนนะผมเชื่อว่าน่าจะเคยดูการ์ตูนเรื่องนี้นะครับเวลาที่เราสะสมลูกแก้วมังกรครบนะฮะก็จะมีมังกรเนี่ยมันโผล่ออกมานะครับแล้วก็เราสามารถที่จะขอพรได้ ถ้าเกิดว่าเป็นโลกมนุษย์นะเราจะขอพอรได้1ข้อนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยู่บนดาวนาแมกนะฮะเราจะสามารถขอพอรได้3ข้อซึ่งก็เป็นไอเดียคล้ายๆกันนะครับทีนี้เนี่ยถ้าลองสมมุติดูนะฮะว่าตัวเราเองเป็นอลาดินนะฮะหรือว่าตัวเราเป็นการ์ตูนสักตัวหนึ่งนะครับในเรื่องดราก้อนบอลนะฮะแล้วก็สามารถสะสมลูกแก้วได้ครบนะครับเราจะขอพอรอะไรเอาเป็นว่าผมให้โอกาสในการขอพอรได้3ข้อนะฮะ ระหว่างนี้เนี่ยให้โอกาสในการคิดนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาฟังกันนะฮะว่าแต่ละคนนะฮะหรือว่าเรื่องราวที่ผมจะเล่าในวันนี้เนี่ยเขาแนะนำให้เราขอพรเรื่องอะไรดีครับสมมุตินะฮะว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยน่าจะมีคำตอบอยู่ในใจแล้วนะฮะว่าพรสามข้อมีอะไรบ้างก่อนที่ผมจะเฉลยนะครับผมขออนุญ,ญาต เกริ่นก่อนนิดนึงนะฮะว่าเรื่องราวในวันนี้นะครับกับคําถามที่ผมเอามาถามทุกคนในวันนี้เนี่ยผมได้แรงบันดาลใจนะฮะมาจากหนังสือที่ชื่อว่าในว่าเก่งไงทําไมไม่มีความสุขนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่แปลมาจากเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า if you are so smart why are not you happy ซึ่งเขียนโดยคุณราชรากูนาธานนะครับแล้วก็แปลโดยคุณ ไอริสาชั้นสิรินะฮะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อมรินฮาวทูนะครับเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้นะฮะเขาก็จะมาชวนกันตั้งคำถามนะครับว่าเอออะไรนะฮะที่เป็นปัจจัยของความสุขของคนเรานะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ประสบความสำเร็จบางคนก็มีความเก่งนะฮะมีความฉลาดแต่ว่าทำไมถึงยังไม่มีความสุขนะครับซึ่งเขาก็เริ่มบทแรกๆเลยนะฮะด้วยเรื่องราวที่ผมมาเล่าในวันนี้แหละนะครับเขาถามนะฮะว่า ถ้าเกิดว่าเราสามารถขอพอรได้3ามข้อนะครับเราจะขอพอรอะไรซึ่งคุณราชรากุณทานเนี่ยเขาก็บอกนะฮะว่าส่วนใหญ่นักเรียนของเขานะฮะหรือว่าผู้ที่มาฟังคําบรรยายของเขาเนี่ยก็มักจะตอบนะฮะว่าพรข้อที่1นนะครับส่วนใหญ่ก็จะขอให้มีเงินมากๆนะฮะมากพอที่จะจัดการกับค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดได้ส่วนพรข้อที่2นะครับก็ ส่วนใหญ่มักจะขอถึงความสําเร็จอันท่วมท้นนะฮะแล้วก็สิ่งที่มาพร้อมกันกับความสําเร็จนั้นได้แก่ชื่อเสียงอํานาจแล้วก็การเป็นที่นับหน้าถือตาแล้วก็พรข้อที่3นะฮะส่วนใหญ่ก็จะขอถึงเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบนะครับโดยเฉพาะกับเพื่อนแล้วก็ครอบครัวผมเองนะฮะก็มีคําขอพรคล้ายๆกันแบบนี้นะฮะอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างในบางข้อนะครับแต่ว่าก็ถือว่า คล้ายประมาณแบบ60 70%เลยนะซึ่งผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะมีคำขอที่คล้ายๆกันแบบนี้เหมือนกันนะครับเขาบอกอีกนะฮะว่าบางคนเนี่ยมีความทริกกี้นะฮะหรือว่ามีความฉลาดแกมโกงนะฮะโดยบางคนก็จะขอว่าขอให้สามารถที่จะขอพรต่อไปได้เรื่อยๆแบบนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งเขาบอกว่าเขาขอนี้ตัดพวกคำขอพวกนี้ออกไปนะฮะเพราะว่ามันเป็นคำขอที่ คนตอบเนี่ยพยายามที่จะตอบให้ตัวเองดูฉลาดนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้มีสาระสําคัญอะไรนะครับทีนี้เขาบอกนะฮะว่าการที่เราขอพรแบบที่เราขอเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมาดูผลวิจัยนะฮะที่เขาเนี่ยเคยไปทําการวิเคราะห์การเก็บข้อมูลมาว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยให้ความสําคัญกับอะไรมากที่สุดในชีวิตนะครับ มันมีอันดับ1ถึง16นะฮะซึ่งอันดับ1เนี่ยเขาบอกว่าคนเราอยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมนะครับอันดับที่ 2. นะฮะคนเราอยากที่จะมีความสุขอันดับที่3เนี่ยอยากจะมีความสําเร็จสูงสุดในการทํางานนะครับอันดับ4อยากร่ํารวยอันดับที่5อยากเป็นคนดีอยากช่วยเหลือผู้อื่นอันดับ6อยากมีอิสระทําตามที่ตนเองต้องการอันดับที่7นะฮะ อยากที่จะพึงพอใจในงานที่ทำนะครับอันดับที่8ก็คือสุขภาพร่างกายแข็งแรงอันดับที่9มีชื่อเสียงอันดับที่1 0นะครับได้รับความเคารพนับถือจากมิตรสหายอันดับที่11คือมีการเติบโตทางจิตวิญญาณอันดับที่12นะฮะมีความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งหรือว่ามีความเชี่ยวชาญอันดับที่13นะครับคือการค้นพบความหมายของชีวิตอันดับที่1 4คือค้นพบเป้าหมายในชีวิต อันดับที่5มีรูปร่างหน้าตาที่ดีแล้วก็อันดับที่16กนะฮะก็คือมีอํานาจนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะฮะเขาสรุปนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่คนเราอยากได้เนี่ยมันนําพามาซึ่งความสุขนะครับแล้วก็จริงๆตัวของความสุขเองเนี่ยมันติดอันดับอันดับ2เลยนะฮะแต่ผลปรากฏว่าไม่ว่าเขาจะทําเทสกับคําถามยักษ์จินนี่ในตะเกียงเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับ ไม่มีใครเลยนะฮะที่ขอกับยักษ์จินนี่ว่าขอให้ตัวเองมีความสุข <_ d ance> เขาก็เลยชวนตั้งคำถามต่อนะฮะว่าในเมื่อคนเราอยากที่จะมีความสุขนะครับทำไมเราถึงไม่ขอความสุขแต่ว่าเรากลับไปขอสิ่งอื่นๆที่มันวีเลทหรือว่ามันจะนำพาซึ่งความสุขแทนซึ่งคุณราชเนี่ยเขาก็ได้มีการวิเคราะห์นะฮะเขาบอกว่า บางคนก็จะให้เหตุผลฮะว่าความสุขเนี่ยมันเป็นนามธรรมเกินไปนะฮะมันจับต้องไม่ได้แล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาชี้วัดว่าสิ่งนั้นเนี่ยมัน a c ค i v e หรือว่ามัน ได้รับการตอบสนองแล้วนะฮะมันต่างจากสิ่งอื่นๆที่เราขอเช่นการที่เราขอให้เรามีสุขภาพแข็งแรงการที่เราขอให้เรามีความร่ำรวยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีดัชนีชี้วัดนะฮะหรือว่ามันมีเป้าหมายที่เราสามารถที่จะเห็นว่ามันประสบความสำเร็จแล้วอย่างชัดเจนแต่ว่าความสุขเนี่ยมันไม่มีซึ่งคุณราดเขาก็ชวนเราคิดต่อนะฮะว่าจริงๆแล้วนะครับหลายครั้งเลยที่เราเนี่ยต้องการความสุข แต่ว่านอกจากเราจะไม่ร้องขอความสุขแล้วเนี่ยเรายังพยายามที่จะทำตัวย้อนแย้งกับการที่จะมีความสุขด้วยอย่างเช่นเขายกตัวอย่างนะฮะว่าเวลาที่เราได้งานงานหนึ่งขึ้นมาครับเขาลองให้เราเปรียบเทียบนะฮะว่า ระหว่างงานหนึ่งที่เราอาจจะได้เงินเดือนน้อยหน่อยนะครับแต่ว่าเรารู้เลยว่างานนี้มันสบายนะฮะมันท้าทายความสามารถแล้วเราก็จะมีความสุขในการทํางานนี้นะครับกับอีกงานหนึ่งนะฮะซึ่งเรารู้ว่าโอ้โหงานมันหนักกว่านะฮะเราอาจจะยุ่งเ o ิร์ i ไลฟ์อาจจะไม่บาลานซ์นะครับแต่ว่างานนี้ได้เงินเยอะกว่ามากๆเลยถ้าเกิดเป็นเรานะฮะร,ระหว่าง2ง,งานนี้เราจะเลือกงานไหนนะครับ งานที่เงินน้อยหรืองานที่เงินมากงานที่เบาหรือว่างานที่ทํางานหนักกว่าเขาบอกว่าหลายๆครั้งนะครับไม่ใช่ทุกคนนะฮะแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยคนเรานะครับจะไปเลือกงานที่เงินเดือนมากกว่านะฮะแม้ว่าจะรู้อยู่แก่ใจนะครับว่าเราอาจจะไม่มีความสุขในการทํางานนั้นนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะฮะของพฤติกรรมที่มนุษย์เรานะครับมักทําในสิ่งที่มันย้อนแย้งกับสิ่งที่เราอยากจะได้ ตัวอย่างที่2นะฮะเขายกตัวอย่างว่าเวลาที่เราไปซื้อของนะครับแล้วของที่ร้านนั้นเนี่ยมันมีโปรโมชั่นอยู่ว่าซื้อชิ้นที่2นะฮะได้ฟรีนะครับก็คือซื้อ1ฟรี1น,นะฮะแต่ว่าฟรีในชิ้นที่ราคาถูกกว่าซึ่งเรามักจะคุณนชินนะฮะ สมมุติว่าเราไปที่ร้านขายหนังสือนะครับแล้วก็เราอยากได้หนังสือ2เล่มนะฮะเล่มหนึ่งราคา150อีกเล่มหนึ่งราคา100บาทนะครับเราก็จะรู้ว่าโอเคเล่มที่ราคา100บาทเนี้ยเราจะได้เป็นของแถมนะฮะบ,บางคนเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่คุ้มนะครับเพราะว่าเราต้องจ่าย150แต่เราได้ของแถม100บาทแทนที่เราเนี่ยจะจ่าย150เราได้ของแถม150 เพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามที่จะหาหนังสือในราคา150อีกหเล่มนะครับเพื่อมาเป็นเล่มที่จะได้ฟรีแทนซึ่งการทำแบบนั้นนะฮะมันก็จะรู้อยู่ว่านั่นคือความคุ้มค่าในเรื่องของราคานะครับแต่เราต้องยอมแลกกับความสุขจากการที่เราจะได้อ่านหนังสือเล่มที่ถูกกว่าอันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมในการที่เขาบอกว่าเรามีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมที่ออกห่างจากความสุข ซึ่งผมยอมรับนะว่าตัวผมเองก็เป็นนะครับบางครั้งเนี่ยต้องยอมอดใจนะในการที่จะเอาของที่อยากได้เนี่ยเก็บไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยมาซื้อทีหลังเพราะว่าการซื้อของที่ราคาเท่ากันเพื่อรับโปรโมชั่นแบบนี้มันคุ้มกว่าแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบเหมือนเป็นผู้ชนะในวันนั้นนะครับ นั่นก็เป็นเรื่องราวนะฮะที่ผมได้อ่านจากหนังสือเรื่องไหนว่าเก่งไงทําไมไม่มีความสุขนะครับซึ่งต้องสารภาพว่ายังอ่านไม่จบนะฮะ <c oughs> เพิ่งอ่านไปได้3บทนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเออเนื้อหาในตอนนี้นะฮะมันน่าสนใจแล้วก็มันน่าจะมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่ามันสื่อให้เห็นนะครับว่าเราเนี่ยพร่ำบ่นนะฮะว่าเราอยากที่จะมีความสุขในชีวิตประจําวันนะฮะบรร <c oughs> ไปชีวิตอยากจะมีความสุขมากๆเลยนะครับแต่ว่า หลายครั้งเราเองนะฮะที่เป็นคนที่ซับซ้อนนะครับเราไปมัวมองหาสิ่งแวดล้อมต่างๆนะฮะซึ่งมันไม่ได้เป็นความสุขอย่างจริงๆนะครับแต่ว่ามันเป็นแค่สิ่งที่เราเนี่ยอุปโลงขึ้นมาว่ามันจะนําพามาซึ่งความสุขให้กับเราแล้วก็พฤติกรรมบางอย่างของเราเองนะฮะที่มันชวนให้เรามีความทุกเนี่ยแหละนะฮะไม่ว่าจะเป็นการที่เราไม่ได้คํานึงถึงความต้องการของเราจริงๆแต่ว่าเราไปเอาเรื่องตัวเลขนะครับมาเป็นเกณฑ์ในการที่เราเนี่ยจะตัดสินใจเรื่องต่างๆ เพราะฉะนั้นนะฮะครั้งหน้าถ้าเกิดว่าเรานะฮะอยากที่จะลองมีความสุขนะฮะลองทำตามหัวใจนะฮะลองทำตามความปรารถนาของเราจริงๆแล้วก็เอาปัจจัยอื่นๆเนี่ยวางกองไว้ข้างๆนะฮะอย่าพึ่งเอามาเป็นเหตุเป็นผลนะฮะในการที่เราจะตัดสินใจในเรื่องนั้นๆหวังว่าเอพิโซดนี้นะฮะจะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าใกล้ความสุขได้มากขึ้นไม่มากก็หน่อยครับ และปิดท้ายวันนี้ด้วยโคดดีโคดโดนเขาบอกไว้ว่า what ever you design to do make sure it makes you happy ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะฮะขอให้มั่นใจแล้วก็ตัดสินใจว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะทำให้คุณมีความสุขมากที่สุดนะครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์พร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟัง รวมถึงกดไลค์กดแชร์เดือแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกเราทุกคนสวัสดีครับ